สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จหลวงปู่เริ่มปรมูเจ้าอาวาสวัดจุกกระเชออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากหลังยุคปี 2,500 ท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่จังหวัดระยองด้วยหลวงปู่ได้ศึกษาวิทยาคมจากเกจิดังมากมายอาทิเช่นหลวงปู่อ่ำอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลวงปู่สายวัดหนองเกตน้อยจังหวัดชลบุรีหลวงปู่อ่องวัดหนองรีจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อผุยวัดหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลวงปู่ท่านได้ศึกษาวิชาธรรมผง12นักสัตว์จากหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีด้วยจนกลายเป็นที่มาพระสมเด็จ12นักสัตว์อันโด่งดังหลวงปู่เริ่มท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยก่อนท่านไปเรียนกับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมซึ่งเป็นพระมอญมีชื่อเสียงในการสร้างพระผงเปี่ยมด้วยพุทธคุณเข้มขลังไม่ด้อยไปกว่าสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่เริ่มได้ไปขอเรียนสรรพวิชาการสร้างต้องมีความมานะพยายามสูงมากกว่าจะรวบรวมวัตถุมงคลอาทิเช่นกระดูกม้าขาวกระดูกไก่ดำซึ่งกระดูกออกเป็นสีชมพูเมื่อได้มวลสารครบถ้วนตามตำราแล้วต้องนำมาบดเข้าด้วยกันปั้นเป็นดินสอเตรียมไว้เมื่อเข้าพรรษาจะลงอักขระเลขยันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของพรรษาจนครบ3พรรษายังเล่าอีกว่าลูกศิษย์ที่เรียนวิชานี้มีเพียง2ท่านเท่านั้นที่สร้างผงนี้ได้สำเร็จถูกต้องตามตำราท่านทำผงสำเร็จจึงได้นำมาจัดสร้างเป็นพระเครื่องส่วนพุทธคุณหลวงปู่เริ่มพระเครื่องท่านจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแขวคาดคงกระพันชาตรีที่โด่งดังไปทั่วท่านได้ศึกษาวิชาคมจากหลวงปู่อ่ำด้วยโดยเฉพาะวิชาฝนแสนห้าและสีพึ่งเจ็ดจันทร์ซึ่งเป็นวิชาเน้นทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูงวันนี้ก็พามาชมพระผงสมเด็จหลวงปู่เริ่มวัดจุกกระเชอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ